ครับผมครับช่างหนูครับช่างหนูทำได้ทำได้ทุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับวันนี้ช่างหนูจะพาซ่อมตัวเช็คตู้แช่อันนี้เป็นฝาใสนะครับมาไกลพอสมควรมาจากเพชรบูรณ์นะครับเสียงบอกว่าจะมีมาเรื่อยๆเขาก็พอจะทำได้แต่ตอนนี้คือมันเกินที่เขาจะทำได้นะครับก็เลยเอามาช่างหนูเช็คเขาก็ได้ถอดมาอุปกรณ์ที่เขาเปลี่ยนถอดเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คดูว่าเขาเสียจริงหรือเปล่านะครับเขาก็ไม่ใส่น็อตไปแล้วก็มาตามนี้เลยครับมาอย่างนี้เลยครับนี่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเขาอาจจะทดลองดูก่อนคร่าวๆมันต้องพันก่อนนะครับตัวที่เสียเดี๋ยวเรามาเช็คดูครับเขาเปลี่ยนถูกต้องหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ของเขานะครับอย่าเอาสมุดอะมิเตอร์มาก่อนเขาสงสัยเขาก็ลองเปลี่ยนดูก่อนรีเลย์นะครับผมจริงๆแล้วถ้ามันเขย่าไม่ดังการอย่างนี้คือโอกาสที่จะเสียนี่มันก็น้อยแต่โอกาสที่มันเสียก็เป็นได้นะครับอันนี้เจ้าโอในนี้เจ้ารีเลย์นะครับอันนี้เป็นโอเวอร์โหลดเงียบกริบทั้งเงียบกริบอย่างนี้เขาเรียกว่าพังนะครับเดี๋ยวสมุดวัดให้ดูนะครับโอเคนะครับตั้งสเกลอะไรก็ได้ตั้งค่าคูณ10เลยก็ได้นะครับผมตัวเช็คแคปเขาเรียกแคปรันนะครับตัวนี้โอเค5ไมโครนะครับผม5ไมโครฟาราด 5% เดี๋ยวมาวัดดูนะครับก็วิธีการวัดก็ช่างหนูเคยทำคลิปอยู่นะครับจิ้มไปครับหมับนิ่งเงียบกริบนะครับขับข้างดูนะครับถ้าข้างแรกไม่ขึ้นก็คือจบนะครับหมับไม่ขึ้นนะครับลองแตะกันนะครับหมับอย่างนี้ขึ้นโอเคอย่างนี้เขาเรียกว่าตายสนิทเสียครับกับดูเจ้าโอเวอร์โหลดตัวนี้ครับแต่เขาย่อมไม่ดังนี่โอกาสที่ว่าเจ๊งนี่มันมีรูนี้รูที่ใต้ทางซีนะครับผมหมับเข้าไปมันก็ขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่ดังนี่แสดงว่าช็อตค้างเลยนะครับอย่างนี้ใส่ไปคอมมันก็เดินนะครับแต่มันจะไม่ตัดนะครับเครื่องหยุดทำงานเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะไม่ตัดดังแป๊กไม่ตัดคอมนะครับมันต่อตลอดเห็นไหมครับมันก็เสียได้นะครับนี่นะครับแต่ถ้าเขย่าแล้วดังก็แก๊กแก๊กถ้าเรามาวัดอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเขย่าตัวนี้ดังนะครับแต่ตัวนี้เขาเรียกค้างเลยนะครับก็อันตรายนะครับที่เขาเปลี่ยนถูกต้องแล้วครับผมตัวนี้ครับตัวนี้เป็นดีเลย์นะครับจิ้มไปก็ตามขานี่ครับหมับอันนี้คือนำฝั่งนี้คือเดินต้องขึ้นนะครับครับถูกต้องครับขึ้นอันนี้ดีครับใช้ได้นะครับผมจะตั้งค่าโอห์มก็ได้ครับแต่โอกาสเสียนั้นไม่มีนะครับผมโอกาสน้อยมากนะครับผมอันนี้10โอห์มนะครับโอเคก็ได้ครับอันนี้ไม่เสียนะครับผมแต่นี่เรามาตรวจตัวนี้ครับที่เขาบอกว่าที่เขาเปลี่ยนนะครับเขาก็ถูกต้องครับที่เขาเปลี่ยนดูเขาเรียกออกมาเขาก็มาถูกทางนะครับจิ้มครับขาเดียวครับจิ้มขาต่อไปตั้งค่านี้ครับผมนี่10คูณ10นะครับเมื่อกี้ผมตั้งสเกลไว้ที่คูณ1หมับครับก็ง่ายๆครับอันนี้คือถูกต้องครับเพราะตัวนู้นมันเสียนะครับต้องกลับข้างครับเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นอันนี้คือตัวปกตินะครับผมหมับเข้าไปโอเคครับอย่างนี้ใช้ได้ตัวนี้มันตายสนิทนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการตรวจเช็คดูครับว่าคอมเป็นยังไงครับเขาบอกดังแต๊ดโอกาสที่คอมดังแต๊ดนั่นน้อยมากครับที่จะไม่เสียนะครับไม่ใช่น้อยมากที่จะเสียนะครับมันต้องเสียแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเอาพอเทปครับโอกาสที่คอมเสียนั้นสูงครับเดี๋ยวต้องพันพอเทปครับเราไปประมาทไม่ได้ตรงนี้ครับบางทีเราไปเสียบเนี่ยมันโดนโค้งนี่มันนำกระแสนะครับความปลอดภัยนะครับทีนี้ก็พันให้อยู่ไปเลยนะครับเราก็ไม่แกะมาแล้วนะครับเอาไว้ก่อนตอนนี้เรามาลองเสียบปลั๊กนะครับสายนี่มันหนาพอสมควรไม่เป็นไรครับน่าจะไม่มีการรั่วนะครับหมับเข้าไปนะครับโอ้ได้ยินไหมครับถ้าอย่างนี้ปิดครับผมเขาเรียกว่าช็อตเขาเรียกคอมช็อตนะครับผมแต่เขาก็ได้เปลี่ยนรีเลย์มาแล้วกับโอเวอร์โหลดมาแล้วนะครับอย่างนี้เขาเรียกคอมเสียนั่นเองครับถอดปลั๊กแล้วนะครับดูนะครับเขาเปลี่ยนแบบไหนก็น่าจะถูกตัวแล้วครับถูกของเขานะครับผมเข้ามาถูกทางครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าคอมมันเสียเขาก็ยังไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับครับผมนี่เลยเจ้าโอเวอร์โหลดตัวนี้ของตู้แช่นะครับอันนี้1แรง1ทับ6 1ทับ8ก็จะใช้1ทับ2ก็ได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ปกติแล้วของนี้ต้องใช้1ทับ2นะครับเจ้ารีเลย์ตัวนี้เขาเป็นตัวใหม่นะครับถูกต้องครับก็ใหม่แล้วไม่เสียอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนคอมกันนะครับเพราะว่าวัดก่อนก็ได้ครับมันลงกาวหรือเปล่าถ้าลงกาวโอกาสดับทั้งบ้านมันดับอยู่แล้วนะครับแบบไม่ต่อขึ้นนะครับแตะโค้งนะครับไม่ลงครับถ้าลงกาวมีโอกาสไฟดับทั้งบ้านไปแล้วครับอันนี้คือเรียกว่าการช็อตในตัวของมันเองแหละครับคือช็อตแบบไม่มีการไหม้ถ้าไหม้แล้วอาจจะลงกาวลองเพียวๆก็ได้ครับผมเอารีเลย์ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเอาตรงๆตรงนี้ครับเครื่องเทสคอม134ของช่างหนูนะครับก็ใส่ไปเลยครับหมับตัวนี้ครับผมอันนี้มาใส่ที่ขานี่ครับขาที่5หมับเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคอมแคปรันหมับเข้าไปนะครับนี่ครับง่ายๆนี่กระท่อมอย่างนี้มุมทะแยงครับเสียบขานี้ก่อนง่ายๆครับที่เทสคอมของช่างหนูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเสียบเข้าไปนะครับถ้ามันดังแต๊ดขนาดนั้นถ้าตอดก็ยังมีโอกาสได้แก้ไขนะครับลักษณะนี้ผมว่า
ฟันธงได้เลยครับเขาเรียกว่าคอมพังนะครับเอาละครับผมเสียบไปแล้วดูให้ดีนะครับไม่มีอะไรชนกันนะครับนี่ครับทีนี้มาเสียบครับหมับเข้าไปนะครับนะเหมือนเดิมนะครับหมับเข้าไปเดี๋ยวช่วยหนูไปเอาคอมมานะครับผมโอเคนะครับทางหนูจะใช้แบบเป็นคอมบิวนะครับตัวนี้นะครับเป่าตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าทางหนูได้ปิดระบบตรงนี้ไว้นะครับผมนะครับก็จะวุ่นทั้งหน่อยครับเดินหาอุปกรณ์นะครับผมเพราะหนูไม่ได้ตะเตรียมนะครับครับต้องเอาที่ออกครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่องนี้ไม่ได้อุดก็ได้เพราะเขาส่งมาแบบนี้นะครับแต่ว่าหายนี้ครับต้องไม่ต้องปิดหรอกครับผมเพราะน้ำมันมันออกไปได้นะครับจะปิดแค่2รูนั่นเองนะครับผมตามหลักสองรูนี้เพราะว่ามันมีน้ำมันถ้าเราไม่ปิดน้ำมันมันออกได้นะครับนี่นะครับเอาจุกยางออกก่อนนะครับผมครับผมก็ถอดออกมาครับก็เอามาใส่นี่เดี๋ยวจะว่าตัวทิศคอมทั้งหนูเสียหรือเปล่านะครับถ้าคอมที่ใช้ได้แล้วมันต้องเดินครับต้องทำงานนะครับผมตรงนี้เลยครับหมับเข้าไปนะครับเปิดครับเห็นไหมครับเดินนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าคอมตัวนู้นเสีย 100% ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาทำการถอดนะครับเปลี่ยนคอมกันเลยนะครับก็สังเกตดูก่อนครับมันมีอะไรมั่งที่เราจะต้องแกะออกอ๋ออันนี้ก็ก่อนอ๋อนี่แสบสายพัดลมนะครับผมก็ถอดออกนะครับครับสังเกตวิเคราะห์ดูครับว่ามันจะถอดแบบไหนครับนี่ครับมีน็อต2ตัวนี้ครับเขาเป็นตัวล็อกเลื่อนออกมาถอดออกครับก็ถอยไปอย่างนี้ครับนี่มันเป็นล็อกครับยกออกมันก็ไม่เกินความสามารถนะครับก่อนถอดวิเคราะห์ครับตัดระบบน้ำยาออกก่อนเราจะหักเลยก็ได้ครับเพราะว่าคอมนี้มันเสียแล้วระวังน้ำยาหน่อยนะครับผมนะครับลบล็อกเลยนะครับครับก็ประมาณนี้ครับถ้าอย่างนี้เรามั่นใจเลยครับตัดปัญหาเรื่องระบบการรั่วซึมของเต้าตู้แช่ตัวนี้นะครับนะครับผมให้มันออกให้นิ่งมั่นใจว่าให้เสียงฟรีทั้งหมดไปก่อนนะครับอย่าเขาเรียกว่าอย่าห้าวเป้งนะครับไม่สนใจลืมปล่อยระบบตรงนี้แล้วไปไฟเป่าออกไม่ได้ครับอันตรายครับผมเรามั่นใจว่านิ่งไปแล้วเป่านี้ออกนะครับต้องใจเย็นนะครับทำระบบไม่ว่าตู้แช่ตู้เย็นหรือทุกอย่างนะครับเราต้องใจเย็นไว้ก่อนจะทำเลยเอาวาไม่ได้นะครับเผื่อประมาทเผลอเลอะลืมตัดระบบนะครับเห็นไหมครับก็ยังออกไม่หมดเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับขนาดเรามั่นใจว่าหมดแล้วมันก็ยังมีมันเป็นไอของน้ำมันที่ออกมานะครับของน้ำยานะครับผมนี่ขนาดชักโอ้ว่ามั่นใจว่าออกหมดแล้วก็ยังมีออกมาตามเปลวนะครับมันแรงดันออกมานะครับมันไม่ได้ระเบิดหรอกครับตอนนี้ไหมครับก็ยังมีอยู่ปล่อยมันครับถ้าไม่มั่นใจก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีก็ได้นะครับผมเอาทางนี้ออกก่อนก็ได้ครับมันจะได้ระเหยออกไปไวๆนะครับมันลุกแบบนี้มันไม่ถือไม่เป็นการอันตรายอะไรนะครับเพราะว่าเรารีบทำก็ไม่มันก็ถ้ามั่นใจว่าถ้าเราจะให้มันหายสนิทเลยก็ทิ้งมันสัก10-20นาทีนะครับอันนี้เป็นแรงดันของไอ้น้ำยาผสมกับน้ำมันมันมาผสมกันนะครับมันไม่ดูดเข้าไปข้างในหรอกครับผมมาแถบนี้ครับเบานะครับไม่เป็นไรครับนิดหน่อยแต่อย่างหนูว่าแหละครับถ้าอยากให้มันหมดเลยเที่ยงเลยก็ทิ้งไว้สัก10นาทีก็ได้
ผมมันเป็นไอน้ำมันบวกกับน้ำยานะครับน่าจะยกออกมาธรรมดานะครับนี่นะครับเอาออกมานะครับมันไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับหรือสายกาวก็อักครีมเลยครับดึงออกออกมาแล้วนะครับนะครับตอนนี้เราทดลองเทดูนะครับดูว่าน้ำมันจะดำไหมก็ยังถือว่าอย่างนี้ไม่ดำนะครับก็ยังพอได้ก็ถ้าดำปี๋เลยดำปี๋เลยไม่ได้ครับต้องล้างระบบนะครับเดี๋ยวทั้งหนูจะลองใส่คอมละลันดูว่าไอ้น้ำมันมันจะออกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าน้ำมันดำปี๋แล้วก็ต้องล้างนะครับเดี๋ยวทั้งหนูจะใส่คอมละลันดูก่อนนะครับถ้าลันแล้วมีน้ำมันดำออกมาก็ต้องล้างนะครับล้างระบบนะครับผมทั้งหนูทำให้ดูเป็นแนวทางครับสำหรับช่างที่เข้ามาเรียนรู้กับช่างหนูนะครับนะครับตอนนี้เราก็ใส่ตัวนี้ล็อกเข้าไปคอมตัวนี้มีน้ำมันอยู่แล้วนะครับผมดูช่างหนูแล้วง่ายๆครับเป็นแนวทางสำหรับช่างหัดใหม่นะครับและบางท่านที่เก่งอยู่แล้วก็ดูได้ครับผมดูเป็นให้กำลังใจช่างหนูนะครับถ้าน้ำมันดำปี๋เลยก็ต้องล้างนะครับแต่เดี๋ยวช่างหนูจะลองใส่ระบบและรันดูก่อนนะครับรันระบบรันยังไงครับคือมาถึงว่าเราใส่นี่ครับท่อไฮตัวนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยวเชื่อมนะครับแล้วช่างหนูก็จะลองรันคอมตัวนี้ดูนะครับกับโอเวอร์โหลดเราใช้โอเวอร์โหลดตัวเราครับเขาเจ๊งนะครับตัวนี้มันคือเวลามันตัดแล้วมันไม่ต่อมันต่อเลยนะครับอันนี้มันต่อตลอดนะครับฟังนะครับนี่ครับมันดังนี้อย่างนี้คือมันตัดการทำงานนะครับนี่แหละครับเราวัดลูมิเตอร์มันต้องขึ้นนะครับต้องเขย่าต้องดังนะครับโอเวอร์โหลดนี่นะครับต้องขึ้นนะครับเขย่าต้องดังนะครับผมนี่ครับแล้วก็แก๊กอย่างนี้ตลอดแต่ตัวนี้คือเขาเรียกมันไม่ตัดการทำงานนะครับเน้น2สีด้วยก่อนเอาสีแดงใส่โอเวอร์โหลดนะครับหมักเข้าไปเลยนะครับนี่เจ้าดีเลย์นะครับดีเลย์ก็ใส่ที่ขา5ดีก่อนนะครับไอ้ขาฝั่งตรงข้าม6มันก็เป็นแคปรันนะครับผมตัวนี้นะครับง่ายๆครับมันมุมอยู่ในมุมทะแยงนะครับถอดนี่มาก่อนจากตัวนี้ครับใส่คืนนะครับผมก็อยู่ในมุมทะแยงนะครับเขาเรียกว่าค่อมสตาร์ทนั่นเองนะครับนี่แหละนะครับคนละแบบหรือเปล่าครับปล่อยไว้ก่อนนะครับเสียบปลั๊กเลยนะครับหมับเข้าไปกดดีครับเห็นไหมครับมันทำงานเลยนะครับยังไม่ได้เชื่อมตัวนี้เทสให้ดูว่าใส่ไปแล้วมันก็ทำงานปกตินะครับพอครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันนะครับผมการเชื่อมตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ทองแดงนะครับเราต้องใช้น้ำประสานของทองเหลืองนะครับเชื่อมนี่ครับผมใช้เส้นลวดแบบนี้ครับเป็นลวดทองเหลืองนะครับเขาจะมีขายแบ่งขายเป็นเส้นนะครับเส้นหนึ่งประมาณเม็ดนึงนะครับนี่ครับเราเรียกว่าน้ำประสานบางคนเขาก็เรียกว่าฟักนะครับผมแต่ผมเรียกน้ำประสานนะครับแต่บางท่านบางช่างเขาก็เอาตะกั่วแต่ช่างหนูใช้แบบนี้สำหรับช่างหัดทำอะไรแล้วแต่อยู่ในการเขาเรียกว่าทำด้วยใจมีความสนใจนะครับอันนี้มันหัดเชื่อมได้นะครับมันไม่เสียหายนะครับเราซื้อมาหัดทำเองเชื่อมเองแต่สำหรับคนที่ไม่เป็นก็ยังไงก็กระดูกเขาจะว่ายากแต่พอเป็นแล้วมันก็ว่าง่ายนะครับผมคนเราแต่ถ้าทำไปแล้วก็พูดง่ายว่าเหมือนกันนะครับมีสองขาสองมือเหมือนกันถ้ามีใจใส่เนี่ยยังไงมันก็เป็นนะครับอย่าไปท้อนะครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าทำเป็นแล้วรู้ทางแล้วเราศึกษาเอาแล้วครับมันก็จะรู้ไปเองนะครับอยากรู้ต้องทำนะครับศึกษาก็เอาประสานที่ทาไปก่อนยัดในลึกพอสมควรครับประมาณสักเซนกว่าลึกสองเซนกว่าสองเซนเนี่ยครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวยัดตื้นถ้าเราแย่ไปหน่อยเดียวไม่ได้นะครับแย่ไปหน่อยเดียวนี่มันโอกาสสิ่งโสโครกมันจะเข้าไปอยู่ด้านในได้นะครับนี่ครับใช้ไฟประมาณนี้ครับพอแดงแล้วก็จี้เข้าไปเลยนะครับคือไม่ต้องให้ไฟแรงจนเกินไปนะครับแรงจนเกินไปเดี๋ยวขาดถ้าขาดแล้ว
เรื่องยาวเลยและอย่างนึงเขาเรียกว่าไฟแรงไปมันจะทำให้ตะกี้นั้นด้านเป็นตามดนะครับผมใช้ไฟประมาณช่างหนูทำนั่นแหละครับไม่แรงจนเกินไปนะครับถ้าอ่อนเกินไปมันก็ไม่ได้ให้นิ่งกับพักนะครับเทสดูรอยรั่วนะครับเสียบปลั๊กนะครับผมขอบทำงานครับนี่ครับมันจะมานี่ครับมันจะมาท่อโลตัวนี้บีบก่อนเนี่ยมันจะมีลงมาครับแล้วเราก็บีบนี้บีบนี้อั้นมันเลยครับประมาณสัก20วิก็ได้ถ้าเกินนั้นเราคอมแรงดันดีๆเอามันบีบไม่อยู่หรอกครับแต่อย่างงี้นี่ถ้าเกิดมันรั่วแล้วบีบเนี่ยมันจะออกปิ๊บๆตรงนี้เลยนี่ครับถ้ามันรั่วนะอันนี้แสดงว่ามั่นใจว่าเราเชื่อมอยู่ถ้าไม่อยู่มันจะปิ๊บๆมาเหมือนเช็คลมรถด้วยครับผมเช็คยางในรั่วนะครับผมเดี๋ยวดูครับน้ำมันออกมาไหมสกปรกอะไรออกมาป่าถ้าออกมาต้องล้างนะครับนี่ครับถ้าอย่างนี้โอเคครับฟังเสียงนะครับขนาดนี้แต่ถ้าบีบขนาดนี้แล้วไม่มีแรงลมออกมาฟอค่อยๆก็เรียกว่าฟิกอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าดังปุ๊กปักอย่างนี้หมายถึงว่าคอมตัวนี้แรงดันของเขาไม่มีรอยรั่วและคือปกตินะครับโอเคนะครับอย่างนี้คือช่างหนูไม่ล้างระบบนะครับจะเติมระบบน้ํายาเลยครับแต่ถ้ามันน้ํามันรั่วพุ่งออกมาออกดําๆออกมาน้ํามันขึ้นตลอดอย่างนั้นไม่ได้ต้องล้างนะครับถ้าน้ํามันดําปี๋เราต้องล้างครับเดี๋ยวถึงจะต่อระบบเลยแล้วก็แว็กเติมน้ํายานะครับแต่ถ้าหนูใช้คำง่ายๆนะครับเรียกสอนเตือนน้ำยาบางคนก็จุดบริการน้ำยาอะไรก็ว่ากันไปครับหายเข้าใจง่ายๆนะครับดูช่างหนูแล้วช่างหนูจะใส่ไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวช่างหนูจะปิดระบบนะครับไม่ขาสอนนะครับเพราะว่าโอกาสขาสอนไว้มันมีการรั่วซึมได้นะครับผมเพราะว่าถนัดใครถนัดมันครับแล้วแต่ช่างแต่ละท่านนะครับผมบางท่านไม่ถนัดก็ปล่อยสอนขาไว้ก็ได้นะครับผมแต่บางท่านหัดใหม่ก็จะกลัวครับกลัวอะไรครับกลัวตรงไหนครับกลัวตรงที่การปิดระบบนะครับเขาบอกปิดไม่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เอาสอนใส่ธรรมดาก็ได้เหมือนกันใส่ขาไปเลยก็ได้ครับใจเย็นครับทำไปเรื่อยๆถ้าการเชื่อมนี่สำหรับการซ่อมตู้เย็นหรือตู้แช่ขอบคุณมากขั้นตอนทุกอย่างก็สำคัญหมดนะครับเราอย่ามองข้ามมันนะครับผมโอเคนะครับครับเดี๋ยวดูถ้าตรงนี้เย็นแล้วเราก็ทำการใส่สอนนะครับนี่เดี๋ยวถึงตัดระบบนะครับมีหลายคลิปก็ถึงหนูทำวิธีตัดระบบไอเขาเรียกว่าปิดระบบนะครับถ้าปล่อยสอนทิ้งไว้อย่างนี้โอกาสรั่วซึมมันมีครับมันก็อยู่ได้ก็ไม่กี่ปีถ้าหนูจะแบบทำแบบปิดระบบปิดตายให้ดูนะครับแต่ถ้าทู่แช่ใหญ่ๆส่วนมากเขาก็จะปล่อยทิ้งไว้จะปิดตายก็ได้ถ้ามาจากบริษัทมาเขาจะปิดตายครับปิดระบบตายเลยแบบตายถาวรครับก็ใช้แบบเขาจะง่ายๆแล้วก็รับการง่ายๆครับหนูถ่ายต่อไปนี้ครับสีกลางนะครับก็มีให้ดูอยู่นะครับเส้นกลางเข้าทีแบ็กกัมนะครับผมเปิดแบ็กกัมนะครับผมแล้วก็เปิดนี่ครับเปิดให้สุดนะครับข้อสำคัญคือจุดเนี้ยเราต้องล็อกให้แน่นทุกจุดนะครับถ้าล็อกไม่แน่นแล้วก็อากาศมันเข้าได้มันก็จะไปดูดนะครับอันนี้จะนานหน่อยนะครับเพราะท่อเขามันใหญ่นะครับก็จะลงมาล็อกเกจช่างหนูลงไปสุดแล้วครับเหลือหน่อยนึงครับก็ใหม่ๆสมบูรณ์แบบมันก็จะลงไปลบ30ปลอดอย่างนั้นหมายถึงว่าไม่มีการรั่วซึมนะครับแต่ถ้าเติมน้ำยาเข้าไปแล้วเห็นตีลงมาขนาดนี้แสดงมีการรั่วนะครับเดี๋ยวหนูจะทิ้งไว้สัก20นาทีครับเดี๋ยวเรามาสัก30นาทีเรามาดูกันครับนานพอสมควรแล้วครับ20นาทีได้แล้วครับผมมาดูครับเพราะว่าก็ไม่มีการขยับเยื่อนครับที่ว่าเกรดของถนนมีแค่นี้ปกติสุดนะครับเดี๋ยวทีนี้เราการเติมน้ำยากันนะครับขอตัวเครื่องแว็กกัมนะครับผมจริงๆแล้วเราจะทำทีเดียวก็ได้ครบทั้ง3เส้นหนูเคยทำให้ดูอยู่ครับวิธีการไม่ต้องถอดก็มีนะครับคือเส้นริมเนี้ยสีแดงเนี้ยอยู่ที่แว็กกัมเลยนะครับปิดระบบแล้วก็เติมได้เลยนะครับไม่ต้องย้ายก็ได้นะครับก็สไตล์ใครสไตล์มันตามช่างหนูนี่ก็ได้ไม่ซับซ้อนนะครับผมใช้2เส้นย้ายจากแว็กกัมเข้าไปถังน้ำยาเสร็จหรือว่าใส่เรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดน้ำยาครับครับหมุนตามหมุนทวนเข็มนาฬิกาสักรอบครึ่งก็ได้นะครับเกรดนี้ของช่างหนูมันมีระบบดันสอนตรงนี้ได้นะครับผมเปิดได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องขายตัวนี้ขายปล่อยลมแบบนี้ก็ปล่อยไล่อากาศนะครับมันคาอยู่อย่างนี้หน่อยนะครับใครนี่พอถ้ามากกว่านี้ก็เปลืองนะครับต่อไปเป็นการเติมนะครับเปิดตัวนี้ครับเปิดขึ้นเกรดนี่ขึ้นครับน้ำยาก็จะดังขึ้นมานะครับเสียงคอมจะดังฟีดฟีดฟิ้งฟิ้งนี่นะครับปล่อยไปก่อนครับปล่อยเขาดันน้ำยาเข้าไปจนเสียงฟิ้งนี่เงียบไปนะครับผมแล้วอย่าไปเปิดปุ๊ดพวดดันปุ๊ดไปเลยไม่ได้นะครับมัน
น้ำยามันจะไปดันน้ำมันขมไหนๆฟุ้งนะครับผมแล้วค่อยๆใจเย็นนะครับเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หนูจะทิ้งไว้ประมาณเลขนี้ครับเลข50นะครับผมถึงเลข50ถึงหนูปิดนะครับตะตู้นี้ใช้น้ำยาเท่าไหร่มันลบไปแล้วเดี๋ยวหนูจะใช้วิธีการใช้ประสบการณ์นะครับว่าฟังเสียงคอมเมานะครับและความเย็นนะครับคร่าวๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ150กรัมนะครับเดี๋ยวเติมพร้อมทั้งหนูนะครับทั้งหนูใช้วิธีการคาดคำนวณคาดคะเนเอานะครับผมว่าเข็มอยู่แค่ไหนแค่ไหนนะครับต่อไปก็ถึงคันนี้แล้วเสียบปลั๊กนะครับถอดปลั๊กนี่ออกครับผมที่ไม่ใช้ถอดออกเสียบให้คอมเดินนะครับหมับเข้าไปนะครับผมหมับมาคอมเดินแล้วครับเมื่อคอมเดินแล้วน้ำยาก็จะกินลงมันอยู่ขนาดนี้ครับผมโอเคแต่ทั้งหนูยังไม่ได้เสียบพัดลมให้หมุนทำงานเราเสียบได้เลยครับดูถ้ามันหมุนหรือเปล่าทั้งหนูไม่ได้ลองดูนะครับน่าจะหมุนนะครับครับผมหมุนครับใช้ได้ครับโอเคพัดลมทำงานครับมันนิ่งไปแล้วครับผมปล่อยก่อนครับสักพักประมาณสักนาที2นาทีเราก็เติมน้ำยาเข้าไปนะครับนะครับเข็มนิ่งครับเข็มนิ่งก็เติมต่อไปครับเปิดค่อยๆเปิดนะครับเสียงรถจะดังซะหน่อยครับเพราะอยู่ติดถนนนะครับผมเสียงฟีดจะดังจากถังน้ำยานะครับโอเคปิดนะครับเดี๋ยวสักพักเราจะมาคำด้านหลังด้านข้างดูนะครับเพราะว่าจะต้องร้อนน่าจะเป็นด้านหลังนะครับถ้าคอยร้อนเขาจะวนไปรอบนะครับผมเพราะว่าป้องกันความชื้นอย่างนะครับเติมต่อไปนะครับผมเข็มอยู่ระดับนี้เติมต่อไปครับปิดครับทางหนูไม่ได้จับกระแสนะครับใช้ประสบการณ์เอานะครับผมบางท่านบอกจับกระแสเห็นกระแสขึ้นเยอะไม่ได้ก็ไม่เติมแล้วก็แล้วแต่ความเชี่ยวชาญของแต่บางท่านครับอันนี้เริ่มดันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมแสดงว่าใกล้จะพอแล้วนะครับผมเขาจะดันขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจับดูนี่ได้ครับตะคอยร้อนนี่แหละครับผมนี่นะครับก็อุณหภูมิมาก็เกือบแล้วราว50องศาได้แล้วครับผมความร้อนของมันครับเขาค่อยๆร้อนขึ้นมานะครับก็จะร้อนพอสมควรนะครับตู้ไม่ว่าตู้เย็นหรือตู้แช่อะไรแล้วแต่ถ้าข้างประตูไม่ข้างตู้ไม่ร้อนหลังตู้ไม่ร้อนนี่ใช้ไม่ได้ครับมันมีความเย็นครับถ้ามันร้อนก็ถือว่ามันเป็นปกติของเขาเรียกว่ามันระบายความชื้นนะครับผมจะตันหรือเปล่าอย่าบอกน้ำมันจะขึ้นไงจะตันใช่ไหมจะขึ้นไหมถ้าขึ้นคลิปถ้าไม่ขึ้นคลิปจะยาวจะต้องล้างเห็นไหมครับถ้าลงมาแบบนี้พูดง่ายๆเขาเรียกว่ามันตันนะครับเขาเรียกว่าระบบคือมันตันที่แคปทิวก็ต้องเขาเรียกว่างานงอกคือทำอะไรมันไม่ราบรื่นมาตลอดแล้วครับผมแต่นี่เจอปัญหาขั้นตอนที่ว่าเพิ่มเติมนะครับนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าระบบมันตันนะครับเดี๋ยวปิดให้ความหยุดครับผมความหยุดแล้วเห็นไหมครับปกติแล้วถ้ามันระบบไม่ตันเนี่ยน้ำมันไอ้เกตัวนี้มันจะดันขึ้นมานะครับถึงประมาณเลข50-60นะครับผมอย่างนี้เขาเรียกว่างานงอกงานเพิ่มครับเดี๋ยวเข็นไปนู่นครับโอเคนะครับเข้าห้องผ่าตัดนะครับมันต้องมีงานให้เพิ่มเติมมาอย่างนี้ก็ต้องทำตามขั้นตอนมันนะครับปิดนี่ก่อนนะครับอย่าลืมครับครับทุกอย่างยกไปที่ตำแหน่งด้านนู้นก่อนนะครับผมเมื่อมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวหนูจะใส่เกรดให้ดูครับว่าตอนนี้น้ำยามันดันขึ้นหรือยังนะครับนี่ครับแน่นอนครับประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำยาตันครับมันจะตันที่แคปทิวนะครับเดี๋ยวทั้งหนูจะปลดนี่ออกมานะครับจากแคปทิวตัวนี้ปลดออกมาเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่าน้ำยาเขาจะมาตันอยู่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนกองนะครับกองไดเออร์ตัวนี้ครับไม่มีอะไรจะได้มาง่ายๆนะครับอันนี้ดัดให้ตรงนะครับทางหนูจะใช้ตะไบสามเหลี่ยมเล็กนะครับฝนเลยครับระวังน้ำยาพุ่งใส่นะครับเพราะตะไบสามเหลี่ยมนี้ผมทางหนูจะใช้แนะนำมันบ้านนะครับทำคือเอาไว้ตัดแคปทิวมันจะกลมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการหักระวังครับบีบไว้ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ำยามันตันนะครับผมนี่ครับปล่อยมันออกให้หมดนะครับต้องระวังครับหัดให้ตรงต้นทางนะครับเดี๋ยวมันเข้าตาได้นะครับดูทิศทางมันด้วยนะครับผมก็ปล่อยออกให้หมดครับเขาจะตันในนี้ต้องล้าง
นะครับผมถ้าไม่ล้างทุกขั้นตอนยังไงมีน้ำยาเท่าไหร่เติมไปก็ตันหมดนะครับเดี๋ยวจะได้ปลดตอนนี้ออกนะครับปลดออกนะครับรอให้มันจนหมดนะครับผมอันนี้คือน้ำยาที่เราเติมเข้าไปนะครับนี่เดี๋ยวหนูจะทำการเปลี่ยนกองไลเออร์ตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนครับทุกครั้งถ้าเกิดมีการล้างต้องเปลี่ยนนะครับดูคลิปช่างหนูแล้วยาวนะครับบางท่านเลื่อนข้ามก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าจะเอาความรู้เป็นแนวทางแล้วก็ดูคลิปช่างหนูต้องดูแบบว่าละเอียดหน่อยนะครับบางท่านดูแล้วก็ถามย้อนหลังก็ช่างหนูก็บอกไปในคลิปก็แสดงว่าดูไม่ละเอียดครับดูกดเลื่อนข้ามนะครับว่าช่างหนูไม่ได้พูดก็เปลี่ยนตรงนี้ก็พูดทุกขั้นตอนนะครับผมครับมั่นใจว่าหมดแล้วครับน้ำมันไอ้ไปให้น้ำมันครับน้ำยาครับออกครับด้านนี้ก็ต้องออกเหมือนกันแล้วครับผมครับต้องออกครับนี่ครับสำคัญนะครับจารูนี้ต้องกลมนะครับเห็นไหมครับถ้าเราใช้ครีมหนีบรูนี้จะแบนเบี้ยวไม่ได้ต้องกลมแบบนี้นะครับช่างหนูเลยแนะนำปัตตะไบเล็กเลยครับถูรอบแล้วก็หักออกมันก็จะกลมอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าต้นทุนมีหน่อยมีกำลังหน่อยมันจะมีที่ตัดของจักแคปทิวตัวนี้มันมีขายนะครับตัวนี้ช่างหนูจะนำใส่สอนครับทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวช่างหนูจะทำให้ดูครับดูวิธีการล้างด้วยนะครับผมว่าไปมายังไงช่างหนูจะทำให้ดูนะครับก็ยัดมาก็ลึกพอสมควรนะครับเพราะตื้นที่ยัดลึกเพราะอะไรครับกันเชื่อมมันมีโอกาสที่น้ำประสานที่เราเชื่อมมันจะเข้าไปอุดได้นะครับโอเคนะครับนี่เป็นการตัดเทียมขั้นตอนนะครับเดี๋ยวหนูหาแผ่นรองมาครับผมเขาต้องเอาตะคอยล้อนี่ออกด้วยนะครับเราก็จะต้องมาใส่เตรียมตัวล้างเหมือนกันนะครับล้างแบบไหนล้างยังไงครับดูช่างหนูแล้วเป็นแนวทางครับก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับผมระวังนะครับไม่ใช่โอ้โหไฟติดอยู่ไปจี้ของเสียหายนะครับเพราะว่าต้องใช้อย่าเผลอเลยนะครับว่าแต่เราจะดับไปหลายครั้งก็มันเสียเวลาครับก็ต้องปล่อยไปตามนั้นนะครับลนให้ร้อนก่อนนะครับต้นให้ร้อนแล้วก็เราก็นำน้ำประสานมาแตะตามนี้ตามแผลที่เราจะเชื่อมนะครับถ้าไม่แตะมันจะเชื่อมไม่ได้ครับโอเคนะครับต่อไปเจ้าตัวนี้ไอ้ตัวนี้น่ะเราก็ไม่ต้องใช้น้ำประสานนู่นแล้วครับเราใช้เชื่อมทองแดงนะครับตัวนี้คือการเตรียมงานนะครับเชื่อมทั้งร้อนทั้งเย็นรอให้มันเย็นก่อนนะครับสักพักอย่าใจร้อนนะครับต้องมั่นใจว่าเย็นนะครับสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเตรียมการล้างของ F11 นะครับช่างรุ่นเก่าเขาจะใช้ R22 มันใช้ได้ถนัดไขมันนะครับช่างหนูใช้ F11 ส่วนมากเพราะว่าความสะอาดของมันด้านในนั้นจะแน่นอนกว่านะครับเราใช้น้ำยาดันเนี่ยมันก็ได้คือมันเปลืองสรุปง่ายครับถนัดไขมันคือมันเปลืองน้ำยาโดยใช่เหตุเอาน้ำยามาเติมระบบดีกว่านะครับช่างหนูก็มีกระบอกล้างน้ำยาตัวนี้นี่ใส่ไว้การฝุ่นเฉยๆครับผมเดี๋ยวจะหาว่าช่างหนูเอาสายบันดันข้างล่างเอาที่เรามีใกล้มือเราก็ทำได้ก็ทำเลยนะครับนี่ครับใส่มาที่กระบอกตัวล่างก็กระบอกนี้ก็หาซื้อได้ครับเขาเรียกกระบอกล้างน้ำยา F11 นะครับนี่หลักร้อยครับแต่ก่อนนี้ช่างหนูซื้อมาก็เกือบพันนะครับใหม่ๆออกมาแรกๆเลยมันค่อนข้างจะราคาจะสูงหน่อยครับไปหาซื้อได้ครับ Google หรือ Lazada เขาก็มีครับโอเคครับให้แน่นครับก็วิธีล้างระบบมันก็เหมือนล้างตู้เย็นธรรมดานะครับผมนี่นะครับ F11 เจ้ายี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ล้างทีเดียวก็น่าจะบรรลุนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรดำนะครับหมดเลยครับเหลืออีกหน่อยว่าจะใบทำไมครับครับผมก็มันจะลงช้าหน่อยนะครับแต่เราต้องเปิดนี้ออกนะครับไม่เปิดครั้งนี้ไม่เปิดที่อากาศมันไม่มีช่องโหว่ให้ระบาย
โอเคนะครับปิดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างหนูใช้ดันเพียวนะครับดูช่างหนูแล้วจังง่ายนะครับก็แล้วแต่นะครับพอว่าทำยังไงก็เทคนิคไขมันช่างหนูไม่ต้องผ่านเกรดนะครับช่างหนูจะดันไปเลยหมักเข้าไปครับอันนี้ก็แขวนไว้มันก็ต้องโผล่มานี่นะครับมาตะท่อตรงนี้ครับเปิดเจ้าไดโตตัวนี้ครับค่อยๆแค่นี้เองครับก็เปิดให้มันดันไปสุดนั่นแหละครับผมนะครับก็ดูครับตามนี้ครับเดี๋ยว F11 มันจะออกมาตรงนี้ครับประมาณสัก 2-3 นาทีแหละแต่ถ้าสัก 5-6 นาทีก็แสดงว่าเราเชื่อมนี่ตันแล้วครับอย่าไปโทษอะไรนี่ตันอึ๋งไม่ได้แต่บางทีมันก็อะไรสกปรกเข้าไปตันอึ๋งก็เป็นไปได้ถ้าเป็นตู้เย็นก็ต้องลอยมาข้างนอกครับแต่อันนี้ไม่โอกาสตันปึ๊กไม่มีครับเพราะมันมีน้ำยาดันออกมาได้อยู่สักครู่ครับนี่ครับลองแล้วสักหน่อยครับจากน้ำยา F11 มันก็จะไปตามเส้นกระทิวครับวนรอบมามันจะไปโผล่มาท่อโลตัวนี้ครับเห็นไหมครับต้องอย่าใจร้อนนะครับมันเข้าไปทลายต้องออกมาเท่านั้นนะครับก็จะไม่เป๊ะแล้วครับไม่ใช่เข้าไปทะนั้นมินทนิมินทนันลิตออกมาทนันลิตมันก็อาจจะเหลือนิดหน่อยไม่ใช่จะต้องมาเข้าไปครึ่งขวดต้องออกมาครึ่งขวดเป๊ะเลยมันไม่ใช่ครับแต่ยังให้มันดันออกไปตลอดครับนี่ครับการสกปรกของมันที่ถังหนูไม่ล้างทีแรกครับถังหนูก็บ้านใจส่วนมากจะถังหนูทำ10ตู้หรือ20ตู้เนี่ย10ตู้มันจะได้ไม่ล้างจะล้างเต็มที่กับ2ตู้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดการใสของน้ำมันคมนะครับแต่อันนี้เห็นไหมครับมันไม่สกปรกแต่ถ้าออกมาออกสีแดงเลือดออกแล้วดำดังมังคั้มงั้นต้องล้างถึง 2-3 เที่ยวแต่นี่ช่างหนูจะล้างเที่ยวเดียวครับแต่เพื่อความชัวร์ก็จะล้าง2เที่ยวก็ได้นะครับผมปล่อยครับปล่อยให้มันดันลงมาครับครับหยุดแล้วตอนนี้ก็เอาออกครับนี่นะครับผมบอกก็บีบตรงนี้ครับบีบอันไว้ให้เขาเรียกในท่อนะฮะมันดันระบบดันความสะอาดออกมาความสกปรกออกมานะครับเผื่อมันตกค้างนี่ครับมันก็ยังมีอยู่เห็นไหมครับนะครับโล่งถ้าเสียงนี้แสดงว่าโล่งนะครับถ้าดังค่อยๆไม่มีกำลังออกมาแสดงว่าตันอึ๋งนะครับบางท่านช่างใหม่ถามช่างหนูหมด S11ไปเป็นโหลขวดเดียวก็รู้ผลแล้วครับถ้าตู้แช่ก็ 3-4 ขวดแล้วก็ว่าไปครับผมถ้าเป็นตู้เย็นช่างหนูจะล้างเต็มที่กับ2ขวดจะใหญ่หน่อยแค่นั้นเองช่างบางท่านบอกว่าโหล้างหมดไปเป็นโหลก็คือต้องศึกษาเองครับงั้นก็ไม่รู้ง่ายๆครับนี่นะครับล่งครับนะครับผมอีกครั้งครับครับผมพอครับเมื่อพอแล้วเราก็ปิดนี่ครับขอเพิ่มแรงสักหน่อยครับเมื่อพอแล้วปิดนี่ครับผมนี่สังเกตดูเข็มนี่ครับถ้ามันลงไวคือระบบล่งนะครับนี่ถ้าลงมาเรื่อยๆอย่างนี้คือระบบเที่ยวล้างนั้นมันล่งเท่านั้นเองครับตอนนี้เราไม่มัวรอตรงนี้ครับเรามาปลดตรงนี้เลยย้ายท่อครับผมนี่ครับผมพยายามอย่าไปสัมผัสมันนะครับย้ายมาท่อนี้ครับนี่ครับย้ายมาท่อร้อนครับคอยร้อนการล้างต้องล้างต้องคอยร้อนแล้วคอยเย็นนะครับไอ้ตัวนี้ที่เหลือเนี่ยทำมันไม่ดำจนเกินไปเรามาคั่วคอยร้อนนี่ก่อนเลยนะครับคอยร้อนทั้งหนูจะล้างแต่ละเที่ยว2ครั้งทุกครั้งทุกเที่ยวก็ดีแต่มันสะอาดดีอย่างนี้ทั้งหนูล้างครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอยร้อนก่อนว่ามันจะดำไหมถ้าดำก็ต้อง2เที่ยวนะครับมันจะสกปรกสมัครสกปรกที่คอยร้อนจากท่อคอยร้อนเนี่ยมันจะดันเข้าหาแคปทิวแคปทิวมันเส้นมันเล็กนะครับเศษเขาเรียกเศษของมันก็ไปอุดได้นะครับอาศัยไปเลยครับมันเราคั่วได้อย่าไปทิ้งเลยเชียวครับอันนี้มาคั่วคอยร้อนนะครับดูครับดูด้านล่างด้วยไม่ใช่ว่าด้านล่างไหลไม่ได้ครับควรจะนำผ้าปิดปากสักหน่อยก็แต่มันก็สูดดมมันก็ไม่ดีครับผมระวังมันจะหลุดนะครับครับผมมันห่างดึงไปหน่อยนะครับผมคล้องนี่ครับนะครับผมเดี๋ยวดันใส่เข้าไปนี่ครับอันนี้มันจะมาไวนะครับเราต้องใช้ขวดรอเลยนะครับมาตรงไหนครับมาดูครับมันจะออกมาตรงไหนออกมาตรงนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวฉันจะเปิดรีบไปลองนี่นะครับต้องไวหน่อยนะครับเปิดนี่เลยครับเปิดฟับมาเลยครับผมหมับเข้าไปแล้วลองเลยครับเห็นไวนะครับผมนะครับผมปล่อยครับเห็นไหมครับสีนี้เนี่ยมีตะกอนมีตะไคร้เห็นไหมครับสังเกตดูนะครับอันนี้คือเศษสกปรกครับถ้าเราไม่ล้างเหมือนมันก็ปวดแคปทิวนะครับมันมีเศษสกปรกนะครับถ้าไม่ล้างมีน้ำยาขี่กระป๋องก็คงจะไม่เหลือนะครับผมอันนี้ผมช่างหนูจะล้างอีกหนึ่งรอบนะครับ
ให้ขาวใสออกมานะครับก็เต็มที่ก็อาจจะ2ขวดฉันหนูใช้ประจำครับยี่ห้อนี้แต่ไม่ได้โฆษณาครับบอกให้เฉยๆครับถ้าข้าวฉันหนูจะโฆษณามากกว่านี้ครับผม หมดแล้วมาพอไปค่อยๆทำไปครับเดี๋ยวถ้าเขาเรียกว่ากระบอกนี้ถ้ามันใสข้าวใสออกมาก็ถั่วก็จะพอแต่ก็จะล้าง3เที่ยวก็ได้แต่นี่ดูเราต้องดูเขาเรียกว่าดูหน้างานมันนะครับมาชาวัดทีเที่ยวกี่เที่ยวแล้วมันเหมือนนั้นก็ต้องเอาให้มันจนใสนะครับเปิดครับลองครับปล่อยครับปล่อยมันออกมาเลยนะครับผมให้มันไอมันออกมาเนี่ยครับเห็นไหมครับอย่างนี้คือจบนะครับใสสะอาดครับปล่อยสักพักนึงประมาณสัก 10-20 วินะครับผมโอเคครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเขาเรียกว่าเสร็จสิ้นพิธีขั้นตอนการล้างไม่มีอะไรที่จะได้ง่ายๆนะครับผมมังก็เป็นช่างก็ต้องท่านอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะมาประกอบให้เหมือนเดิมเดี๋ยวใส่เจ้าใดไอไตกอนเดอร์เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมครับเอาออกวิธีการแล้วออกถ้าออกได้ตรงได้มันไม่เสียหายมันก็จะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปตัดท่อใหม่นะครับสะบัดออกไปเลยนะครับผมระวังกระเด็นเข้าตาตัวเองนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูนี่ครับดูรูเนี่ยถ้ารูที่เราเอาออกเนี่ยมันไม่มีอะไรปิดนะครับแต่นี้เราก็ใส่กองเลเยอร์เข้าไปได้เลยนะครับผมนี่ครับจะกองเลเยอร์ตัวนี้แต่ตัวนี้งานมันก็จะเข้าหน่อยนะครับเพราะว่ารูตัวเนี้ยมันใหญ่กว่าตัวนี้แล้วจะเอาครีมบีบนี่ก็ได้แต่หลักการแล้วง่ายๆเลยใช้ต่อท่อดีกว่าครับนะครับผมใช้วิธีการต่อท่อเพราะว่ามันจะสนิทมันจะแน่นอนกว่ามันไม่มีช่องห่างนะครับนี่ครับอย่าให้อะไรมันเข้าไปอุดนะครับเป่าซะหน่อยลงกระถางนะครับดูคลิปช่างหนูต้องใจเย็นหน่อยนะครับนี่ครับมันจะอันนี้เข้าไปตรงนี้มันจะพอดีของมันนะครับแต่อันนี้ใส่เข้าไปนี่หลวมไหมครับเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวมันร้อนแล้วก็ใช้ไฟดันเข้าไปครับเดี๋ยวก็เชื่อมไปพร้อมกันนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อมตรงนี้แล้วอย่าลืมเชื่อมตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เชื่อมนะครับผมทำการเชื่อมเลยครับครับการใช้ไฟก็ใช้ไฟประมาณปานกลางนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูว่าเราจะเชื่อมตรงไหนก่อนนะครับเราเชื่อมนี่ก่อนก็ได้เอาเฉพาะตรงแดงก่อนก็ได้นะครับของกองครับป้องกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปโดนความร้อนเราเชื่อมกองนี่ก่อนครับเพราะว่าเราใช้ตะกั่วธรรมดาเชื่อมลวดทองแดงนะครับก็แบ่งการเชื่อมมาแล้วครับเราจะเชื่อมตรงไหนก่อนมันอยู่ตัวเรานะครับเอาดูความถนัดของเรานะครับนี่เราก็เชื่อมต้องเชื่อมเจ้าตำแหน่งนี้ก่อนตำแหน่งที่เราต่อพอช่างหนูพูดจังนะครับการเชื่อมนั้นสำคัญที่สุดนะครับในการซ่อมตู้เย็นนะครับนั่นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับจะกองเลเยอร์ตรงนี้ไอ้เพกองเลเยอร์เขาก็โทษทีนะครับเอาแคปคิ้วนะครับผมนี่นะครับผมเอาให้มันเย็นขึ้นมาก่อนนะครับแล้วทำแล้วก็รัดไปลึกพอสมควรนะครับถ้าตื้นมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวเวลาเราเชื่อมมันทำให้เราเขาเรียกว่าตะกั่วที่เราเชื่อมมันเข้าไปอุดรูได้นะครับนี่ครับความชัวร์นะครับบางท่านดูวิดีโอช่างหนูแล้วบอกว่าช่างมักง่ายนะครับครับผมเป็นช่างมักครับมักทำง่ายๆนะครับผมทำง่ายๆและให้มันเย็นทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับในเรื่องการเก็บงานนั้นเราค่อยว่าอีกทีนะครับผมต่อไปก็ตัวนี้ครับจากตัวคอยล์ร้อนกันไว้ก่อนนะครับความเสียหายสายไฟนะครับเสียหายได้นะครับพ
ถอดออกคือต้องอาศัยความใจเย็นนะครับการเชื่อมสำคัญสุดรั่วนิดเดียวมันก็ไม่เย็นแล้วครับผมตู้เย็นสำคัญทุกขั้นตอนครับพยายามช่างหนูทำให้ดูเต็มความสามารถนะครับว่าบางท่านสนใจหน่อยก็จะนำความรู้ไปใช้ได้นะครับตัดเข้าไปให้ลึกเท่ารอยเดิมแล้วก็เชื่อมก็เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับพยายามให้เขาเรียกว่าบัตรกีมันละลายเป็นรูปเนียนนะครับเป็นตะขุตะขะไม่ได้นะครับเอาออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บรายละเอียดมันนะครับมันไม่ยากนะครับอยู่ไหนก็ปักมันอยู่นี่ครับอย่าไปสับสนครับมันหลายอย่างไปเสียบอีกเส้นไปเส้นไม่ได้นะครับเสียบครับหมับเข้าไปนะครับได้ยินเสียงอะไรไหมครับเห็นไหมครับได้ยินไหมครับขนาดช่างหนูว่าเชื่อมนั้นแน่นอนแล้วมันก็ยังมีรั่วออกมานะครับอะไรมันจะง่ายเสมอตลอดไม่ได้หรอกครับมันเห็นเลยก็ดีแล้วครับไม่ใช่ว่าไม่เห็นเลยมันก็เรามองข้ามไปแล้วเวลาเราแว็กมันก็ไม่มีมันแว็กก็ไม่ได้หรอกครับถ้ารั่วเยอะขนาดนี้แว็กมาก็เสียละพูดง่ายว่าถ้าแว็กชุบมันไม่ลงแล้วครับผมว่ามีการรั่วนิดเดียวมันก็ไม่ได้หรอกครับไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างนะครับคนเก่งไม่มีแล้วครับเก่งกับทุกคนนะครับผมถ้าเราทำในรอบครอบไม่มั่นใจเราก็เสริมหน่อยก็การเสียบนี้เรายังไม่ต้องใส่สอนตัวนี้นะครับถ้าเราใส่สอนเข้าไปนี่เราจะหลั่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีแรงอัดโอเคครับได้ยินไหมครับเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมว่าละเอียดก็ยังไม่ละเอียดนะครับอะไรมันจะเพอร์เฟกต์ตลอดไม่ได้หรอกครับด้านหลังครับเราต้องทาให้มันติดนะครับให้มันเป็นมันๆนะครับโอเคนะครับตันไรนะครับตัวเช็ครั่วซึมแต่ครั้งนี้น่าจะไม่พลาดนะครับก็เสียบปลั๊กเลยครับผมเห็นไหมครับเงียบกริบแล้วมาแตะตรงนี้ครับแล้วก็ดูนี่ครับเราก็พวกง่ายตรวจเช็คว่ามันมีรั่วมีซึมอะไรหรือเปล่านะครับนี่นะครับนิ่งครับนิ่งสนิทนะครับผมรันครับนี่ครับตรงนี้จุดนะครับผมที่เราเชื่อมห้ามมีการซึมแม้แต่นิดเดียวนะครับถ้าเบาไม่แรงมากนี้เบาถ้าเบาไปเรื่อยๆแรงอัดไม่มีตรงนี้ลืมอย่าลืมอย่าลืมนึกไปอย่างเดียวครับถ้าอัดตรงนี้ไม่แรงแบบเมื่อกี้นี่แสดงมีการรั่วซึมนะครับถ้าเรามั่นใจตรงนี้ไม่รั่วซึมแล้วแต่บางตู้ที่ถังหนูทำนะครับถ้ายังไม่ล้างไม่รั่วครับแต่พอล้างชุบรั่วทันทีครับอันนั้นคือว่างานงอกขึ้นมานะครับถ้ารั่วคอยเย็นด้านในเราก็ต้องผ่าแล้วก็อัดโฟมเข้าไปนะครับดูแรงอัดนะครับอย่างนี้คือไม่มีการรั่วซึมแน่นอนนะครับไม่ใช่ออกแบบนี้นะครับออกมาแบบนี้อุดตรงนั้นออกมาขนาดนี้เนี่ยออกมาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับมันจะดันมือเราเขาเรียกว่าแรงอัดมันสมบูรณ์แบบแล้วเราอุดไม่อยู่หรอกครับอย่าไปบ้าพลังนะครับเห็นไหมครับโอเคครับถอดปลั๊กสิครับแหมเมื่อสมบูรณ์แบบอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ใส่นี่เข้าไปนะครับเจ้าคอยท่อโลตัวนี้
แต่แผงที่ถึงหูกันนี่มันก็เป็นแผงของช่องฟิตตู้เย็นประตูเดียวนะครับยัดเข้าไปครับก็ยัดไปลึกพอสมควรครับใหญ่ต่ำกว่าเซนนะครับครับผมอย่างนี้ถ้าตะกั่วเนียนวิ่งไวสีเนียนอย่างนี้ยังไงก็ไม่รั่วนะครับไปก็ใส่อย่าลืมใส่ตัวนี้ครับแต่ถ้าจะปิดระบบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าเราติดระบบแบบถาวรตัดนี่บีบนะครับผมจะปิดระบบแบบไหนจะใส่คาทิ้งไว้ก็ได้นะครับแต่ทางหนูเดี๋ยวจะเสร็จแล้วถ้ามันเย็นแล้วจะปิดปลายถาวรให้ดูนะครับเอาไว้ก่อนครับเอามาประกอบให้เหมือนเดิมเส้นสีเหลืองไม่อยู่ด้านกลางนะครับจำไว้ง่ายๆครับสำหรับช่างที่เริ่มหัดทำใหม่ๆก็เราก็ซื้อพอใช้ได้แต่ราคาถูกๆมากๆเลยเดี๋ยวก็จะไปตกมาตายครับของที่ว่าไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่มันก็ทำให้มันรั่วซึมแล้วตอนนี้เราก็จะไม่รู้ว่าทำแล้วไปตายตัวเองครับเขาเรียกเสียรู้เพราะอุปกรณ์ที่เราซื้อไม่ได้มาตรฐานต่อไปก็แว็กเครื่องแว็กนะครับผมวางเลยครับแล้วจะเส้นสีเหลืองก็เสียบเข้าไปนี่ถ้าหนูทำอะไรแล้วไม่ให้งงนะครับให้แน่นครับสำคัญสุดนะครับเพราะว่าไม่ต้องหมุนตัวขนาดว่าขันรถ10ล้อนะครับครับเปิดครับนะครับเราก็จะแว็กทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวก็มาเติมน้ำยายดูใหม่ว่าครั้งนี้น่าจะสำเร็จแน่นอนครับตก20นาทีแล้วครับมันอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาเติมน้ำยากันครับเหมือนเดิมครับก็ย้ายนี่มันก็เหมือนเดิมที่ตอนแรกที่ระบบมันตันนั่นแหละครับเช่นเดิมตลอดครับเปิดครับหมุนสวนเข็มนาฬิการอบครึ่งก็พอแล้วครับไล่นี่ออกก็ตามสเต็ปแรกนะครับโอเคครับแล้วเรามาเปิดนี่เข้าครับค่อยๆนะครับเห็นไหมครับค่อยๆเดี๋ยวไปเปิดปวดเลยไม่ได้ครับอันนี้เสียงถังน้ำยาดังนะครับเอามาขึ้นอยู่ประมาณเลข30หรือ30 40นี่แหละครับนะครับพอก่อนนะครับปิดครับหมับเข้าไปนะครับต่อไปก็เป็นการเดินเครื่องนะครับผมเดินเสียบปลั๊กนะครับถอดนี่ออกครับหมับเข้าไปครับครับต้องใจเย็นนะครับดูดิครับครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ถ้าสำเร็จแต่ส่วนมากก็น่าไม่น่าจะเกินครั้ง2ครั้งถ้าเราทำระบบโล่งแล้วไม่มีปัญหาครับถ้าระบบมันไม่โล่งน้ำมันขึ้นมันก็จะตันอีกเหมือนเดิมนะครับเสียงคอมทำงานจะเบามากนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดทอคอมทำงานดังๆคือคอมของท่านไม่ปกติแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ประกอบถ้าเปิดท่ออยู่เดินตัวเปล่าคอมจะมีเสียงดังนะครับบางท่านทำไมคอมเทสและเสียงดังจังถ้าเราเปิดท่อมันอยู่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์เปรียบเทียบง่ายถ้าเราเอาท่อมันออกมันก็ดังนะครับเติมต่อไปนะครับนับใจครับปิดครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะครับผมนี่ครับเติมเข้าไปครับปิดครับเห็นไหมครับมันจะนิ่งถ้าลงมาแบบเก่าแสดงว่ามันตันเหมือนเดิมนะครับอย่าไปใจร้อนนะครับรอให้ระบบเขาลันวนได้ที่เดี๋ยวเข็มก็จะดันขึ้นมาหน่อยๆครับเติมระบบน้ำยาใจร้อนไม่ได้ครับครับเติมเข้าไปครับครับสังเกตเสียงคอมนะครับเวลาก็กินน้ำยาเขาจะมีเสียงเปลี่ยนหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเติมเกินมันจะตัดแป๊กเลยนะครับคือมันไม่บอกถึงว่าถ้าน้ำยาเกินบ้าจริงๆเลยคอมจะตัดดังแป๊กเลยนะครับผมแต่ถ้าเราทำระบบไม่สะอาดมันก็ตัดได้เหมือนกันนะครับครับใจเย็นครับทิ้งไว้ก่อนครับสักพักหนึ่งเราเข้ามาดูเข็มมันนะครับจับดูท่อนี้ครับนี่ครับร้อนครับน่าจะได้ผลนะครับระวังไปโดนพัดลมนะครับเพราะพัดลมเขาหมุนนิ่งมากนะครับเห็นไหมครับทิ้งไว้สักพักก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเพราะว่าอย่างนี้คือไม่ตันแน่นอนนะครับทิ้งไว้ก่อนครับสัก10-20นาทีอย่าเพิ่งไปเร่งนะครับผมนี่นะครับแรงดันน้ำยาเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวสักชั่วโมง2ชั่วโมงเรามาดูความเย็นกันนะครับเพราะว่า
นี่นะครับด้านหลังครับมันจะร้อนนะครับผมแผงคอยร้อนเขาอยู่ด้านหลังนะครับเขาฝังอยู่ด้านในเดี๋ยวอีกประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเรามาดูความเย็นด้านในกันนะครับมันจะมีนะครับตัวประหลอดปรับบาวัดอุณหภูมิอยู่ติดลบเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยวมาดูเรื่องความเย็นกันนะครับทำทิ้งไว้ปล่อยไว้เลย1คืนนะครับผมว่าไปดูความเย็นมาขนาดไหนนะครับนี่ครับผมเอานี่จะเอาน้ำแข็งใส่เห็นไหมครับเบื้องกว่าเรื่องความเย็นนะครับนี่น้ำแข็งก็พุ่งเอานี่ขาวออกหลักแตกแยะเลยนะครับผมคือแล้วเรื่องอุณหภูมิมันอยู่ที่การตั้งอุณหภูมิมันนะครับถ้าเราเติมระบบน้ำยาได้แล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณลบ15เนี่ยนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะปรับเทอร์โมนะครับแต่จริงๆแล้วไปถึงลบ20 25สบายสบายนะครับถังรูดทิ้งไปเลยคืนนะครับทำมัวทำงานอย่างอื่นต่อมาสรุปนะครับนี่ครับอันนี้มันก็ลบ10กว่าแต่ถ้าเทอร์โมตัวนี้เห็นไหมครับประมาณเกือบลบ15นะครับผมเห็นไหมครับอันนี้หมายความว่าภารกิจจบนะครับผมล้างระบบ1ครั้งคือผ่านเลยนะครับไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมันนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูด้านระบบนี่ครับแรงดันมันจะอยู่ประมาณ5ปอนด์ครับคือยืนพื้นเวลาคอมเดินนิ่งสนิทแล้วอยู่ประมาณนี้ไม่เกินเลข10อยู่อย่างนี้ครับผมมันจะทำงานอยู่ระดับนี้เลยเกือบเลข10นี่นะครับระดับนี้ถือว่าปกติครับระดับเกณฑ์น้ำยานะครับผมคือช่างหนูเติมตัวนี้ถ้าจะวัดปริมาตรน้ำยานะอยู่ที่150กรัมอยู่ที่ปริมาตรของน้ำยาถ้าเราใช้คอม R 600มันก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่70กรัมถึง80กรัมนี่แหละครับเพราะว่าตู้มันก็ใหญ่พอสมควรนี่ครับคือทำสำเร็จเลยนะครับประมาณ5ปอนด์นะครับเข็มจะอยู่ที่ประมาณเลข5ของสีน้ำเงินมันจะไม่ต่ำกว่านี้ครับผมเดี๋ยวช่างหนูปิดระบบนะครับผมอย่าลืมนะครับการปิดระบบทำตอนคอมเดินนะครับเราจะใส่สอนไว้โดยไม่ต้องปิดระบบช่างหนูก็บีบตรงนี้ไว้นะครับบีบไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ทำการใส่สอนขาไว้แต่ถ้าจะปิดตายตัวบีบนี่เลยนะครับแล้วก็ตัดออกถ้าสอนจังหวะบางท่านบอกว่าไม่บีบมันทำไมและช่างมาที่หลังบางท่านบอกว่าช่างคนต่อไปจะเติมน้ำยาได้ไงเขาจะไม่ซีเรียสจุดนี้ครับถ้าเป็นช่างสาเหตุตู้เย็นที่ไม่เย็นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเติมน้ำยาอย่างเดียวนะครับดูก่อนว่าความเย็นมีไหมถ้าเป็นช่างเขาไม่สนใจนะครับจุดนี้นะครับถ้าระบบจากโรงงานนะครับเขาจะปิดคือหนีบตายแบบไม่มีใส่สอนนะครับแต่ถ้าใส่สอนแบบตู้นี้แสดงว่าเปิดระบบได้ก็ผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับติดระบบแบบไหนบางช่างบางท่านช่างใหม่ก็กลัวไม่กล้าปิดระบบตายก็ใส่สอนคาไว้ได้ถ้าใส่คาไว้มันมีสิทธิ์รั่วซึมได้นะครับนะครับทั้งหมดจะปิดระบบตายนะครับบางท่านบอกว่าทำไมไม่ปล่อยทิ้งไว้แบบอย่างว่าล่ะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันรั่วซึมได้นะครับผมตู้เย็นไม่เย็นเราต้องตรวจเช็คก่อนว่าคอมทำงานไหมแล้วคอยล้อมันร้อนไหมนะครับต้องตรวจให้ละเอียดก่อนไม่ใช่จ้องจะเติมน้ำยาไม่ได้นะครับถ้าเป็นช่างก็ต้องตรวจเช็คแบบนี้ก่อนนะครับการปิดตอนคอมทำงานนะครับผมถ้าคอมไม่ทำงานแรงดันน้ำยามันจะดันออกมาเราจะปิดลำบากนะครับเห็นนะครับเราบีบให้แน่นแต่ใช้ครีมเขาเรียกครีมล็อกปิดระบบไม่ใช่ว่าเป็นครีมล็อกธรรมดานะครับเขาก็จะมีขายอยู่ครับผมถ้าน้ำยาถ้าความทำงานเราจะไม่สามารถปิดได้นะครับมันจะดันลงมาถ้าครีมดิบไม่สนิทนะครับเอาให้ชัวร์นะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือเดิมนะครับสันไลนี่นะครับแปะเข้าไปนี่ครับถ้ามันมีรั่วมันก็ปิ๊บๆออกมาถ้าไม่มั่นใจเราถอดปลั๊กให้คอมหยุดสักพักหนึ่งเราก็แตะอย่างนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเราไม่มั่นใจในการปิดแล้วปิดให้ชัวร์ก็ไม่มีการรั่วซึมแน่นอนนะครับนี่ครับโอเคนะครับจะเอาเย็นมากเย็นน้อยก็ปรับเทอร์โมตัวนี้เดี๋ยวส่วนประกอบอะไรเนี่ยจะผมใช้จะของเขาจัดการเองครับเขาไม่ได้เอามาให้ครบส่วนครบถ้วนนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเขานะครับผมให้เขาใส่เองนะครับแค่นี้ครับไว้ด้านในให้เรียบร้อยแค่นั้นเองเดี๋ยวก็ให้เขาไปจัดระเบียบเอาด้านในนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จเพราะพัสดุมั่นใจน้ำมันคอมมันใสก็เติมน้ำยาเข้าไปปรากฏว่าตันอย่างที่เห็นแต่นี้ได้ทำการล้างระบบก็ง่ายครับช่างหัดใหม่ทำตามช่างหนูก็ศึกษาไปเรื่อยๆความรู้นั้นอยู่ที่การค้นคว้าหาความรู้และศึกษานะครับถ้าทำแล้วไม่ศึกษาว่าสาเหตุไปมายังไงเราก็จะไม่รู้ถ้าเอาจริงงานพวกนี้ต้องเอาใจใส่มันนะครับทำด้วยใจมันจะได้ประสบความสำเร็จนะครับเอาแค่นี้ละกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามช่างหนูเป็นกำลังใจกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวให้เจ้าของก็ไปใส่เองตัวล็อกก็ไม่มีโอเคแจ๋วเห็นไหมครับ
มันจะมีอะไรของเกล็ดน้ำแข็งถ้าเราเร่งเยอะจัดน้ำแข็งจะเกาะหนาถ้าปรับระดับพอดีให้มันตัดมันจะไม่พอกเพิ่มพูนลงมานะครับถ้าเราปรับอุณหภูมิพอดีมันบางคนไปเร่งจนหนาตึบไม่ได้นะครับผมให้มันตัดถึงระบบลบ10ให้มันตัดก็อยู่อย่างนั้นจะดีมากครับถ้าเร่งมากก็ป่าประโยชน์ครับ